ขอโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์อยู่กับเล็กซี่กยี่ดาราค่ะอู้มิลดาก็มาค่ะแล้วก็โบกัสตุ๊กตาวันนี้นะคะผู้ชมขามาเช็คชื่อค่ะ3คนมาครบอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะเราจะมาเจาะลึกกันนะคะถึงเรื่องราวที่ยังคงเป็นกระแสและหลายๆคนเนี่ยพูดถึงเลยนะคะและหลายๆคนเนี่ยยังคงเฝ้ารอเกาะติดทุกสถานการณ์นะคะอย่างเล็กซี่เนี่ยเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยนะคะเพราะว่าติดตามข่าวเรื่องนี้ห่วง13ชีวิตว่าจะได้ออกมาจากถ้ำหรือไม่นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตถึงความคืบหน้าแต่ก่อนที่เราจะมาเกาะติดสถานการณ์ช่วย13ชีวิตนะคะทีมหมูป่าที่ติดอยู่ที่ถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายตอนนี้ต้องบอกกันก่อนนะคะใครที่เป็นแฟนคลับของน้องแฟ้มบุญมาก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็สามารถติดตามกันได้หลากหลายช่องทางเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะทาง Facebook Live เท่านั้นนะมีกล่องรูปปุตทีวีไม่ว่าคุณอยู่ที่ใดของโลกก็สามารถติดตามรับชมได้มีแอปพลิเคชันก็สามารถดาวน์โหลดแอปได้นะคะช่องทาง YouTube Channel หรือแม้แต่ Twitter เอาเป็นว่าตามที่ปรากฏตรงหน้าจอสะดวกช่องทางไหนก็เลือกติดตามได้ตามใจคุณค่ะนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยค่ะว่าวันนี้นะคะเราจะมีแขกรับเชิญมาพูดคุยนะคะซึ่งต้องบอกว่าหนุ่มคนนี้ไม่ธรรมดาจริงค่ะหน้าตาหล่อนะคะเสียงดีแค่นั้นยังไม่พอเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีด้วยค่ะนั่นคือน้องแฟ้มบุญมานั่นเองนะคะและหลายๆคนเนี่ยบอกว่าน้องแฟ้มบุญมาคือใครต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าลีลาเห็นไหมคะว่าไม่ธรรมดาหน้าตาหล่อเหลาเหมือนพระเอกเลยนะคะซึ่งหนุ่มคนนี้เนี่ยนะคะดีกรีเนี่ยเขาต้องบอกเลยว่าเป็นการแจ้งเกิดนะคะมาจากการประกวดด้วยรวมไปถึงนะคะเป็นลูกศิษย์ลูกหาค่ะของครูเทียมนั่นเองนะคะครูเทียมก็ต้องบอกเลยนะคะว่าครูเทียมเป็นปรมาจารย์นะคะเรื่องการต่อนะแดนเซอร์หล่อน้องแฟ้มหล่อไหมคะดูแดนเซอร์ก่อนอ๋อดูแดนเซอร์น้องแฟ้มหล่ออยู่แล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวคุณภาพแล้วก็เป็นเด็กปั้นครูเทียมทั้งทีเนี่ยแน่นอนในเรื่องของการร้องหรือว่าการเต้นต้องยกให้รวมถึงเรื่องของเสื้อผ้าเราเห็นตั้งแต่ซิงเกิลแรกตอนนี้น้อง9ซิงเกิลแล้วค่ะโอ้ตั้งกี่ปีแล้วว่าใช่ๆจำได้ตั้งแต่ตอนซิงเกิลตั้งแต่น้องเนี่ยเรียนมัธยมเรียนมัธยมอยู่ต่างจังหวัดปี2ปีต่างโอ้โหถือว่าวันเวลานะครับเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากๆและตอนนี้พี่แก่ไปเลยนะน้องเนี่ยดูโตขึ้นมากเลยนะคะอีกอย่างนึงคือช่วงนี้เขาออกแนวเต้นเลยเป็นเพลงแนวเต้นเลยปกติจะเป็นแบบช้าๆเสียงเขาคุณภาพแบบเป็นลูกทุ่งแท้ๆลูกทุ่งต้นฉบับดั้งเดิมเลยนะคะแต่วันนี้มากับเพลงรักก็ช้ำเลิกก็ช้ำเนี่ยสีแล้วก็แนวสไตล์การแต่งตัวก็เปลี่ยนไปนี่อย่างที่เห็นเลยดูแบบเท่ๆนะมีท่าเต้นมีท่าเต้นสงสัยแถวบ้านน้ำท่วมแน่เลยกางเกงก็เลยลอยเมื่อวานเนี่ยปล่อยซิงเกิลวันแรกเป็นไงบ้างครับปล่อยซิงเกิลวันแรกกระแสเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาถามกับน้องแฟ้มอย่างแน่นอนนะคะแต่โอ้แดนเซอร์หล่อจริงแดนเซอร์หล่อเนาะโอ้ถ้าไม่หล่อมาเต้นไม่ได้นะเออเขาคัดเลือกมาหน้าตาต้องดีกันทุกคนอ่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะน้องแฟ้มบุญมามาในรายการอย่างแน่นอนสำหรับนักร้องเสียงคุณภาพคนนี้ใครที่เป็นแฟนคลับอดใจรอกันได้นะคะช่วงสุดท้ายของรายการแต่ช่วงนี้อย่างที่บอกเลยค่ะว่าตื่นขึ้นมาตอนเช้าอุเชลคนไทยทั้งประเทศต่างเฝ้ารอแล้วก็ติดตามหลายคนมโนบอกว่าตื่นมาอยากจะให้เจอข่าวบอกว่าอ่ะณตอนนี้เจอน้องๆทั้ง13คนแล้วแต่ในความเป็นจริงความคืบหน้าเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันอีกทีนึงสำหรับกรณีที่เด็กๆและโค้ชอีก1คนรวมทั้งหมด13รายติดอยู่ที่ถ้ำหลวงนะคะวรรณอุทยานขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายจริงๆติดมาตั้งแต่วันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาและตอนนี้ต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเนี่ยระดมกำลังค้นหาสำหรับทั้ง13คนนะคะล่าสุดก็มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้เตรียมรถพยาบาลจำนวน13คันนะรอบริเวณหน้าถ้ำเผื่อว่ากรณีฉุกเฉินเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นขณะที่ระดับน้ำนี่เป็นปัญหาใหญ่เพราะว่าในถ้ำหลวงตอนนี้เนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะมีการสูบน้ำออกน้ำอาจจะเริ่มลดลงบ้างแล้วแต่ว่าสถานการณ์เรื่องของฝนเนี่ยอย่างที่เห็นเลยว่าแบบโอ้โหตกมาตลอดทั้งคืนเลยนะคะปรากฏว่า 2:15 นาทีของเมื่อวานฝนก็ตกลงมาหนักอีกแต่ความโชคดีคือมีนักดำน้ำ3ท่านจากอังกฤษเดินทางมาถึงถ้ำหลวงแล้วในช่วงเย็นของเมื่อวานนี้บอกเลยค่ะว่าเป็นทีม Best Cave Diver นะคะเป็นนักดำน้ำที่ดีที่สุดในโลก3คนด้วยกันนะคะมาจากอังกฤษนะคะเดินทางมาถึงถ้ำหลวงก็อย่างที่บอกนะว่าถึงจังหวัดเชียงรายเรียบร้อยแล้วตอนนี้ค่ะได้เดินทางเข้าไปในถ้ำเพื่อเตรียมการช่วยเหลือทั้ง13ชีวิตที่ติดอยู่ด้านในนะคะในขณะเดียวกันค่ะเหตุการณ์นะภาพเหตุการณ์ล่าสุดก็คือ3นักดำน้ำค่ะ
ได้ลงพื้นที่พร้อมอุปกรณ์ต่างๆนะฮะโดยเฉพาะอุปกรณ์ที่สามารถลงมือและปฏิบัติงานได้เลยนะฮะต้องบอกเลยค่ะว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งความช่วยเหลือนะฮะของประเทศจริงๆนะฮะนักดำน้ำที่เข้ามาจากระดับโลกตรงนี้เนี่ยเขาเคยผ่านวิกฤตตรงนี้มาแล้วช่วยเหล่าทหารที่ติดอยู่ในถ้ำแล้วก็ที่มันยากกว่านี้แต่พอเขามาเจอโจทย์บ้านเราจะนี่เขาค่อนข้างที่แบบบ้านเรายากนะยากเพราะว่าโจทย์ยากจริงๆเขาเคยดำน้ำที่ต่างประเทศแต่ต้องบอกว่าเป็นถ้ำเหมือนกันแต่น้ำที่ต่างประเทศเนี่ยน้ำใสสามารถมองเห็นได้แต่ว่าการทำงานที่บ้านเราที่ถ้ำหลวงนะตอนนี้ต้องบอกว่าน้ำขุ่นน้ำโคลนนะคุณผู้ชมมันมองไม่เห็นอะไรเลยมีหนำซ้ำในถ้ำถึงแม้ว่าข้างนอกจะเป็นกลางวันก็ตามแต่การปฏิบัติภารกิจในถ้ำไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะคุณผู้ชมคนที่ช่วยเนี่ยนับร้อยนับพันคนแต่ยากตรงที่อะไรข้างในมันมืดแล้วน้ำก็อย่างที่บอกเป็นน้ำโคลนไม่ใช่น้ำเป็นน้ำป่าที่มองถ้ามองไปเลยคือน้ำป่านั่นเองนะเราเห็นจากภาพคลิปต่างๆเนี่ยสีน้ำค่อนข้างขุ่นรวมไปถึงนะฮะความหนาวเย็นของน้ำเย็นมากๆเพราะในถ้ำเนี่ยมีความเย็นอยู่นะฮะทำให้การทำงานหรือว่าการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยยากลำบากมากๆและเมื่อวานนี้เราเห็นเลยค่ะว่าเจ้าหน้าที่หน่วยซิลนะฮะมีประสบอุบัติเหตุด้วยนะมีแขนเนี่ยก็คือต้องถูกเย็บเย็บเสร็จเขาลงกลับไปปฏิบัติหน้าที่ต่อนี่คือถือว่าเป็นเชื้อหรอแผลคือเขาต้องทำงานค่ะคือทำงาน24ชั่วโมงเลยนะฮะต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะฮะของประเทศเราเนี่ยที่มีหน่วยซีลปฏิบัติงานได้แบบนี้เมื่อคืนที่เรากำลังติดตามในเรื่องข่าวนี้อยู่เนี่ยที่เขาบอกว่าเหมือนมีความหวังแต่จริงแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วอย่างเช่นที่มีรถพยาบาลมาทำไมพ่อแม่เด็กไม่อยู่ที่เต็นท์ทำไมไปรอที่โรงพยาบาลอะไรแบบนี้แต่ว่าพอตื่นเช้ามาก็คือทุกอย่างคือเขาเตรียมการทุกสถานการณ์ไว้รอหมดเลยใช่เขาเตรียมการไว้รอแล้วจริงๆอ่ะคือยอมรับว่าหลายคนอยู่ในสถานการณ์ของความตึงเครียดหลายคนก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมช่วยไม่ได้สักทีการปฏิบัติการล่าช้าหรือเปล่าอย่าไปโทษเจ้าหน้าที่เขาเพราะว่าต้องชื่นชมนะแล้วก็ต้องให้กำลังใจว่าทุกคนเขาทำอย่างเต็มที่เขาทำงานเต็มที่มากๆเขาเต็มที่แล้วบางคนอาจจะมีดราม่าบอกว่าเอ้ยเห็นแต่ทหารซิลนอนคูนให้เขาพักกันบ้างเรานอนลุ้นกันอยู่ที่เตียงที่บ้านนอนลุ้นอยู่ที่เตียงเนี่ยสิ่งนึงที่สำคัญมากๆอย่าพิมพ์ด่าต้องบอกแบบนี้มันมีหลากหลายคอมเมนต์ขออนุญาตพูดบางคอมเมนต์เลยแล้วกันนะฮะบอกว่าทำไมไม่ระเบิดถ้ำ คำนี้ก่อนเลยทำไมไม่ระเบิดถ้ำคุณใช้อะไรคิดใช้มือพิมพ์หรือใช้เท้าพิมพ์คะทำไมไม่ระเบิดถ้ำเพราะอะไรการระเบิดถ้ำสิ่งที่ได้ผลตามมาคืออะไรถ้ำถล่มน้องๆทำยังไงล่ะคะชีวิตอีกสิบสามอันตรายนะอันตรายสินะฮะแต่ถ้าเราระเบิดถ้ำนี่แปลว่าถ้ำเปิดเลยใช่ไหมโอ้โหก็ไม่รู้ว่าจุดอยู่ตรงไหนอีกนะเพราะว่าในถ้ำเนี่ยมีแยกซ้ายแยกขวามีห้องโถงมีพัทยาบีมีอะไรอีกหลายจุดนั่นเองนะรวมไปถึงหลายๆคนบอกว่าทำไมน้ำไม่หมดสักทีนึงต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าธรรมชาติเขารังสรรค์เขาสร้างสรรค์มาเรียบร้อยแล้วนะว่าฝนตกน้ำไหลไปอยู่ที่ไหนบ้างไปจุดที่อยู่ต่ำนั่นเองและในถ้ำเนี่ยเขามีจุดที่ค่อนข้างต่ำนะฮะน้ำก็ไหลไปรวมกันไหลไปรวมกันเสร็จไม่ได้มีแค่น้ำแค่จุดเดียวนะฮะตาน้ำก็สามารถมีน้ำออกมาได้รวมไปถึงน้ำจากด้านบนก็ไหลซึมมาผ่านก้อนหินได้แต่ว่าในหลักความเป็นจริงเวลาเราเข้าไปในถ้ำมันจะมีจุดที่จุดน้ำจุดที่เขาเรียกว่าน้ำไม่ขึ้นน่ะเขาเรียกจุดเนินจุดเนินดินเขาเรียกว่าจุดเนินแล้วก็น้ำต่อให้น้ำยังไงก็อยู่บนเนินเพราะโดนเนินมันค่อนข้างสูงสมมติว่าถ้าเด็กกลุ่มนี้เนี่ยไปอยู่ในจุดเนินตรงนั้นอ่ะโดยที่ไม่ได้ออกไปไหนอะไรเงี้ยก็ต้องกินน้ำขุ่นเพื่อประทังชีวิตหรอก็คงจะต้องเป็นแบบนั้นต้องเป็นแบบนั้นคือหลายคนเนี่ยเขาก็ตั้งสมมติฐานว่าน้องๆและโค้ชเนี่ยน่าจะอยู่ตรงบริเวณเนินสูงตรงจุดนั้นที่เรียกว่าเนินพัทยาซึ่งยังไปไม่ถึงใช่ตอนนี้ยังไปไม่ถึงซึ่งไปถึงยากมากแปลว่าการที่เด็กกลุ่มนี้เข้าไปถึงเนินตรงนั้นได้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเขาชำนาญคือเขาไม่ได้ว่าเข้าไปครั้งนี้เป็นครั้งแรกจุดหนึ่งที่หลายคนเชื่อว่าน้องแล้วก็โค้ชยังมีชีวิตอยู่เนื่องจากว่าจริงๆแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่4ครั้งที่5แล้วเขาเคยเข้ากันไปก่อนแล้วและมีน้องๆซึ่งอยู่ในทีมหมูป่าเนี่ยแหละแต่ว่าไม่ได้เข้าไปก็มาให้ปากคำกับทางเจ้าหน้าที่นะคะเคยเข้าไปถึงเนินแล้วเหมือนกันเหมือนมาให้รายละเอียดแล้วมาบอกแบบแผนที่แบบละเอียดชัดเจนมากๆเขาบอกว่าเขามีประสบการณ์แล้วเขามั่นใจว่าเพื่อนเขาต้องรอดเพราะว่าไม่ได้ว่าเข้าไปครั้งแรกครั้งที่2เข้าไปครั้งที่3ครั้งที่4
4ครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่5ของการเข้าไปแล้วแล้วเข้าไปทุกครั้งก็คือไปอยู่ในจุดที่เขาคาดว่าน่าจะอยู่ก็คือจุดเนินพัทยาถูกไหมไม่คือเขาคิดว่าในเมื่อน้องๆเนี่ยเคยชินกับเส้นทางพอมีน้ำมาก็น่าจะรู้ว่าจะต้องเอาตัวรอดนะจุดไหนแต่ขออนุญาตในทวิตเตอร์นะคะเขาบอกว่ามีคนมาโดนไหมเขาบอกว่าเด็กๆที่ติดอยู่ในถ้ำอาจจะวิ่งหนีน้ำออกมาจากจุดที่เราพบรองเท้าและกระเป๋าโดยทิ้งสิ่งของเหล่านี้แล้วก็วิ่งหนีออกมาแต่น้ำจะมาเร็วจึงตกใจวิ่งจนเลย3แยกมันจะมีตรง3แยกถูกไหมมีเลย3แยกแต่ที่เขาก็ได้เขาว่าจะไปแยกอะไรอีกเขาบอกว่าถ้าย้อนกลับมาที่เดิมเนี่ยก็คงจะไม่ได้แล้วเพราะว่าน้ำเริ่มเต็มตรงหน้าปากถ้ำตรงทางปากถ้ำจะเป็นแอ่งกว้าง อยู่ต่ำกว่านั้นเองแต่ทางที่เด็กหนีไปจะเป็นต้นน้ำซึ่งทางธรรมชาติแล้วต้นน้ำจะไม่ลึกมากแต่น้ำจะมาแบบไม่ขาดสายบางทีถ้าอยู่ต้นน้ำแล้วน้ำจะไหลมาน่าจะไม่ขุ่นตรงนั้นก็น่าจะเป็นน้ำที่มาจากทานข้างบนก็น่าจะใสเพราะว่าน้ำที่มันขุ่นคือน้ำที่มันกระทบต่อพื้นดินแล้วอันนี้ที่เรากับโคลนต่างๆแต่ถ้าสังเกตไหมน้ำที่มาจากทานข้างบนเราสังเกตตรงนั้นกินได้นะถ้าเด็กไปอยู่ในจุดตรงนั้นจริงๆอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าการวิเคราะห์เนี่ยเด็กๆจะไปในทางที่เหนือพยายามหาทางออกทางที่นี้ให้ได้จะกลับมาทางเดิมไม่ได้แล้วเพราะว่าน้ำสูงมากอาจจะมีเดินวกกลับมาบ้างไปมาแต่สุดท้ายก็ต้องถูกปริมาณน้ำที่บังคับให้ไปทางเหนือไปเรื่อยๆเขาบอกว่าทิศทางของเด็กพยายามหาทางออกแต่จะเป็นทิศเหนือเขาบอกว่าเป็นแผนที่ที่ชาวต่างชาติได้เขียนไว้เมื่อปี2016ทิศทางนี้จะมุ่งสู่เขาเรียกอะไรนะพัทยาบีอะไรเนี่ยมุ่งสู่มังซีรีอะไรสักอย่างหมายถึงว่าเป็นถ้ำพระซึ่งจริงก็จะมีอีกถ้ำหนึ่งที่จะหลุดออกไปคือเขาบอกว่ามันค่อนข้างที่จะแบบกว้างใหญ่มากแล้วก็ยังมีส่วนทางที่สามารถไปทะลุออกพม่าได้ด้วยแต่จริงอ่ะเขาสันนิษฐานเอาไว้ว่าน่าจะอยู่ตรงบริเวณพัทยาบีชเนี่ยแหละแต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถไปถึงจุดนั้นได้ถ้าเรามองในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ถ้ำนี้เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่อาถรรพ์อันนั้นมองอีกมุมนึงคือต้องมองอีกมุมนึงแต่เราอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยมองทางวิทยาศาสตร์รวมไปถึงนะมองถึงภัยพิบัติทางธรรมชาตินั่นคือน้ำฝนมันมาฝนมันตกติดต่อกันหลายวันทำให้น้ำต่างๆเนี่ยปริมาณเยอะขึ้นเรื่อยๆนะฮะทางเจ้าหน้าที่ค่ะก็มีการเร่งสูบน้ำกันทั้งคืนเลยประชาชนนะคะที่อยู่บริเวณนั้นหรือว่าเกษตรกรต่างๆเขาบอกเลยว่ายอมค่ะพืชพันธุ์ธัญญาหารของเขาเนี่ยยอมเสียหายเพื่อที่ให้ระบายน้ำเข้าสวนเข้าไร่ของเขาได้เลยรวมไปถึงนะคะชาวบ้านเนี่ยต้องบอกแบบนี้ค่ะมีหลากหลายประเภทด้วยกันประเภทแรกขอด่าและประนามก่อนเลยนะคะขัดขวางการทำงานต่อเจ้าหน้าที่นะคะพวกร่างทรงต่างๆขึ้นไปนะคะแล้วบอกว่าโอ้มีดวงวิญญาณขึ้นไปแล้วโอ้น้องกำลังร้องไห้อยู่หยุดค่ะพวกร่างทรงนะคะเขาไปปฏิบัติหน้าที่การพวกคุณนะคะอยู่บ้านเฉยๆคุณไม่ต้องไปเกะกะขวางทางนะคะอันดับที่2ค่ะผู้ชมขาบรรดาไทยมุงต่างๆหยุดค่ะไม่ต้องไปมุงไม่ต้องไปขัดขวางเจ้าหน้าที่นะคะสถานที่ปฏิบัติงานไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวค่ะไม่ต้องไปเดินถ่ายเซลฟี่ไม่ต้องไปถ่ายรูปนะคะกลับบ้านเดี๋ยวนี้ค่ะรวมไปถึงค่ะพวกมิจฉาชีพต่างๆนะพวกนี้เลวมากๆค่ะบอกเลยนะคะว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่จอดรถอยู่ริมทางมีการทุบรถเจ้าหน้าที่เพื่อชิงทรัพย์เอาทรัพย์ไปอันนี้เลวมากนะคะขอพูดเลยรวมไปถึงค่ะมีบรรดาต้องบอกแบบนี้ด้วยนักข่าวเหมือนกันไปไลฟ์สดหน้าปากถ้ำเขาก็บอกทางกสทช.บอกอยู่แล้วว่าคุณอย่าไปไลฟ์สดเพราะมันเป็นการแย่งสัญญาณกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น ASD Tag Crew นะคะมีการหันเสาสัญญาณเนี่ยมาทางปากถ้ำของถ้ำหลวงเรียบร้อยแล้วแต่พวกคุณค่ะมาแย่งสัญญาณนะคะมาไลฟ์สดกันเดินถ่ายเซลฟี่เดินถ่ายรูปอัดคลิปวิดีโอกันแบบนี้นะคะหยุดค่ะรวมไปถึงเมื่อวานนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะคะออกมาต่อว่าต่อขานการทำงานของสื่อมวลชนบอกว่ามีสื่อมวลชนบางสื่อค่ะปะปนเข้าไปกับเจ้าหน้าที่และหลังจากนั้นค่ะเขาต้องมีการนับคนเข้าและนับคนออกเพราะมันออกมาไม่ตรงกับคนเข้าเนี่ยเดินเนียนๆกันไปแล้วออกมาอ้าวทำไมมันออกมาเกินทำไมมันออกมาไม่ครบทำไมมันออกมาขาดทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ล่าช้าค่ะอันนี้ขอประนามด้วยเพราะว่าเขากำลังเช็คคนอย่างเช่นพอเข้าไปเท่านี้ออกมาไม่ครบแปลว่าเฮ้ยคนจะเข้าไปแล้วสูญหายไหมอะไรเงี้ย
พราะตอนนี้อันตรายมากตอนนี้สื่อมวลชนเยอะมากใช่แต่ว่าชาวนักดำน้ำชาวอังกฤษบอกว่าผมมาช่วยเด็กไม่ได้มาให้สื่อสัมภาษณ์นะคือทุกคนคือภารกิจหลักๆคือการค้นหาเด็กดังนั้นเนี่ยนะตอนนี้หลายคนก็ทราบแล้วนะคะว่าประเทศไทยเรามีหน่วยรบพิเศษที่สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างไม่กลัวภัยอันตรายใดๆอย่างที่บอกว่าทุกคนทำหน้าที่อย่างเต็มที่มีอุปกรณ์มากมายที่เราคาดไม่ถึงว่าจะมีใช้จริงๆเพราะส่วนมากก็จะเห็นแค่ในภาพยนตร์เท่านั้นเหมือนกับอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่เขาใช้ก็คือตัวไลกาสแกนเนอร์ P20 เนี่ยนะคะที่ทางบริษัทหนึ่งเขาส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่เมื่อวานนี้ตอนนี้ก็เข้ามาสนับสนุนในส่วนของภารกิจค้นหาแล้วก็ช่วงประมาณ 1:30 ผู้สื่อข่าวก็รายงานบอกว่าฝนเนี่ยเริ่มตกลงมาอย่างหนักหลังทิ้งช่วงหยุดตกประมาณ 3-4 ชั่วโมงที่ผ่านมาทำให้เจ้าหน้าที่อีกกว่า200นายแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญอังกฤษต้องถอนกำลังออกมาจากถ้ำหลวงนะคะแล้วก็ต้องพักการทำงานไว้ก่อนเพราะทำงานไม่ได้ในตอนนั้นระดับน้ำในถ้ำมันสูงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากที่สุดในรอบ4วันจนถึงโถง2ก่อนถึงปากถ้ำ800เมตรต่อมาในช่วงเวลาประมาณ2:00 นผู้สื่อข่าวก็มีรายงานออกมาด้วยนะคะว่าเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานยังคงทำงานอย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงนะคะส่วนบริเวณปากถ้ำมีนักประดาน้ำออกมาแล้วจากการสอบถามเจ้าหน้าที่หน่วยงานหนึ่งที่มากราบไหว้ศาลเจ้าแม่นางนอนเจ้าที่กล่าวสั้นๆว่ากำลังจะมีข่าวดีขณะเดียวกันหน่วยซีลยังคงปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือทั้ง13ชีวิตอย่างต่อเนื่องแต่พยายามฟังข่าวโดยการกรองนิดนึงไม่ต้องมีข่าวลือข่าวลวงเยอะมากว่าเจอแล้วพบแล้วดังนั้นเนี่ยเราควรที่จะเชื่อหน่วยงานที่ไว้วางใจได้ดีกว่าหรือว่าสื่อที่ไว้วางใจได้ดีกว่าเพราะปัจจุบันนี้นะฮะเจ้ากรมข่าวลือมาเยอะมากๆจริงค่ะเข้าไปใน Twitter ปุ๊บนะโอ้โหช่วยมาได้แล้วแต่เขาปิดข่าวเรียบร้อยอันนั้นคือข่าวลวงนะคะรวมไปถึงค่ะเขาบอกว่าใน YouTube ใน Facebook นะคะมีการแชร์คลิปต่างๆบอกว่าน้องๆเนี่ยรอดมาแล้วแต่ขอบอกเลยนะคะว่าเป็นข่าวลวงเช่นกันรอฟังจากทางเจ้าหน้าที่ดีที่สุดค่ะตอนนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยอยากเป็นนักข่าวกันอย่างมากเลยนะมีการกดไลค์กดแชร์การเขียนโพสต์มีการต่อว่าต่อขานต้องบอกแบบนี้ค่ะทั้ง13ชีวิตเนี่ยรอการช่วยเหลืออยู่พวกคุณถ้าไม่ได้ช่วยเหลือก็อย่าไปซ้ำเติมพวกคุณก็อย่าไปต่อว่าต่อขานว่าสาเหตุทำไมถึงเข้าไปตอนนี้มันไม่ได้มีผลแล้วนะคะการต่อว่าต่อขานน้องๆหรือว่าโค้ชนะคะตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือภาวนาค่ะให้ทั้ง13ชีวิตออกมาจากถ้ำหลวงโดยปลอดภัยดีที่สุดนะคะตอนนี้จริงๆเจ้าหน้าที่ก็หาแนวทางอยู่นะไม่ว่าจะเป็นแนวทางเข้าไปทางถ้ำนะคะการดำน้ำหรืออีกหนึ่งแนวทางก็คือทางอากาศก็ช่วยด้วยเช่นเดียวกันทีนี้มาดูแนวทางการขุดเจาะถ้ำก่อน คือในส่วนของพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดานี่นะคะซึ่งท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกมาบอกว่าจะเพิ่มช่องทางที่จะหาทางเข้าไปด้านบนถ้ำให้ได้คือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยเหลือน้องๆ นะคะโดยมีการเจาะผนังเพื่อสำรวจช่องทางก่อนโดยทำคู่ไปกับทางอื่นๆแล้วก็เชื่อว่าจะต้องสำเร็จต้องพาเด็กๆออกมาให้ได้คือตอนนี้ทุกคนต้องมีความเชื่อมั่นอย่างนี้ก่อนคือต้องคิดบวกนำเสนอในทางบวกก่อนนะแล้วต้องเชื่อมั่นว่าเราจะแบบช่วยน้องๆได้คาดว่าเด็กๆเนี่ยอาจจะอยู่บนเนินโถงพัทยาบีชซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่แบบน้ำไม่สามารถท่วมถึงไม่ไกลจากทางสามแยกแล้วก็ยังพอจะมีแสงสว่างจากไฟที่ติดตัวไปเพราะว่าเด็กๆคงไม่เปิดไฟฉายพร้อมกันทุกคนโดยจะใช้เครื่องมือและผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมมาวางแผนคือต้องบอกว่าน้องๆไม่ใช่ว่าเดินเข้าไปทุกคนเข้าไปอ่ะเขามีการเตรียมการนะเด็กๆเขามีไฟฉายแล้วแล้วเขามีการชวนเพื่อนๆด้วยว่าเออมีใครจะไปบ้างแสดงว่าเขาก็ต้องเตรียมไปแล้วหนึ่งไฟฉายต้องมีน้ำต้องมีแล้วก่อนเข้าไปเขามีการเตรียมอาหารเข้าไปด้วยนะหลายคนก็เลยยังมั่นใจว่าน้องยังมีชีวิตอยู่อย่างแน่นอนอย่าเพิ่งไปคิดวันนี้วันที่6แล้วนะคะแต่เชื่อว่าเขาต้องจะเอาสถานการณ์ในแต่ละวันออกมาแล้วก็มาประมวลว่าจะต้องทำอย่างไรทีนี้เนี่ยหลายคนก็เชื่อว่าต้องรอดูพรุ่งนี้อ่ะต้องรอดูพรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้คือวันที่7แต่วันนี้วันนี้ก็ค่อนข้างลุ้นสุดๆคือเราเมื่อคืนน่ะลุ้นสุดวันนี้เมื่อคืนลุ้นสุดลุ้นสุดพอตื่นเช้ามาเราก็จับเดี๋ยวนี้ทุกคนน่าจะเป็นตื่นมาจะต้องถามเลยว่าเฮ้ยออกมายังออกมายังออกมายังคือเมื่อคืนเนี้ยหลับคาโทรศัพท์เลยนะคะต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าหลายๆคนเนี่ยสงสัยเรื่องของพัทยาบีชขออนุญาตขยายความนิดนึงนะคะเนินพัทยาบีชไม่ใช่พัทยาที่อยู่ชลบุรีนะคะคุณผู้ชมขาหลายๆคนเนี่ยบอกว่ามาทวิตเตอร์จากเชียงรายแล้วทะลุมาชลบุรีทะลุมาพัทยาบีชไม่ใช่ค่ะเขาเรียกว่าเนินพัทยาบีชเพราะนะคะนักสำรวจค่ะเขามีการตั้งเนินนี้เพราะว่าเนินนี้คือเนินทรายนั่นเองนะคะเคยมีนักสำรวจเข้าไปแล้วกับทางพัทยาะนะคะที่มีเป็นเนินทรายซึ่งหายากมากในถ้ำที่เป็นเนินทรายแบบนี้นั่นเอง
ขาก็เลยตั้งชื่อว่าเนินพัทยาบีชนั่นเองและคาดว่าน้องๆเนี่ยจะอยู่ที่เนินนี้แล้วเนินนี้น่าจะเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ทั้งในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติค่ะจริงตรงนี้แต่ก็ต้องบอกว่าอุดมสมบูรณ์สรรพสัตว์ต่างๆเยอะมันก็ต้องไปอยู่ในนั้นสิงูงูเกี้ยวขอนะคะตะคุ่มตะขาบอะไรก็ว่ากันไปรวมไปถึงนะฮะความหนาวเหน็บความหนาวเย็นเพราะเราไม่รู้ว่าน้องๆเนี่ยมีเสื้อกันหนาวไปหรือเปล่าน้องๆมีผ้าห่มไปไหมรวมไปถึงสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือน้องๆใส่กางเกงบอลใส่ชุดซ้อมบอลแล้วก็เข้าไปในถ้ำเลยคือมีแค่นี้รูปเลยคือรูปที่ก่อนเข้าไปใช่ไหมที่เขาใช่ค่ะเขาใส่ใส่เสื้อบอลเข้าไปโคลนกันหมดแล้วเขาถ่ายแล้วเขาโพสลงเฟซบุ๊กใช่ค่ะนี่เป็นภาพเหล่านี้นั่นเองนะจริงๆอันนี้เป็นภาพของการเข้าถ้ำไปครั้งก่อนๆซึ่งครั้งหลังสุดที่เข้าไปก็น่าจะแต่งชุดแบบนี้ไปเหมือนกันหลังจากที่ซ้อมฟุตบอลเสร็จแต่ว่าจุดนึงคืออูเชื่อว่าน้องเป็นนักกีฬาหนึ่งก็น่าจะมีความแข็งแรงถ้าเป็นเด็กทั่วไปก็น่ากังวลแต่น้องอาจจะมีความแข็งแรงมากกว่าแต่ก็ต้องยอมรับว่ายังไงก็ตามแต่มันก็หนาวอยู่ดีแหละแต่หนาวเราก็ต้องคิดในแง่บวกว่าเอาหน้าน้องต้องใจเข้มแข็งสตรองแล้วเป็นเด็กอันนี้ที่เขาเจอใช่ไหมคะใช่ใช่คือเด็กที่อยู่ตามต่างจังหวัดบางคนคุณแม่เห็นไหมเดินขึ้นเขานี้สบายๆเลยนะแต่เราไปจากกรุงเทพมาเป็นตัวใหญ่ๆนี่ยังไม่ได้ความแข็งแรงของเราไม่เท่ากับเพราะฉะนั้นเราหวังใจว่าน้องเองก็น่าจะมีความเข้มแข็งความสตรองแต่ก็น่าจะเป็นห่วงตรงที่ว่าสภาพอากาศมันหนาวมากในมันหนาวแทบจะไอควันออกปากเลยอ่ะจริงนะคะแล้วอีกหนึ่งความสะเทือนใจก็คือผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ของน้องๆนะคะน้องๆเนี่ยรวมโค้ชด้วยก็13ชีวิตด้วยกันคุณพ่อคุณแม่นะคะรวมไปถึงญาตินะคะต่างร้องเรียกชื่อนะคะตะโกนเข้าไปในถ้ำแล้วก็เรียกชื่อให้ลูกออกมาซึ่งเป็นภาพสุดสะเทือนใจอย่างมากเลยนะคะแล้ววอนเลยค่ะวัยรุ่นหยุดเอามาล้อเลียนหยุดเอามาเล่นนะคะเราเห็นเลยในโปรแกรมหนึ่งคือ TikTokคุณเอามาล้อเลียนคุณเอามาเล่นแบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะเทือนใจคนไทยทั้งประเทศนะคะอย่าทำค่ะสิ่งเดียวที่ทำได้คือภาวนาและช่วยเหลือนะคะให้น้องเนี่ยออกมาได้เร็วที่สุดนั่นเองเราภาวนาค่ะว่าในขณะที่เราจัดรายการอยู่น้องๆเนี่ยจะออกมาแล้วทั้ง13ชีวิตจะออกมาแล้วนะคะก็คือทุกวินาทีก็ภาวนาอยู่ตอนนี้ค่ะไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้นนะคะประเทศเพื่อนบ้านชาวโลกเขาก็ส่งกำลังใจมาหาคนไทยทั้งประเทศนะรวมไปถึงค่ะเมื่อวานนี้นะคะคุณชมพู่อารยาเอฮาเกตเขาก็มีการแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันเมื่อคืนนะคะชมพู่ยังบอกเลยค่ะว่าขอให้น้องๆทั้ง13คนปลอดภัยและออกมาได้เร็วๆนะคะเป็นการขอพรวันเกิดของชมพู่อารยาคือเขาขอแบบนี้หลายๆคนก็แชร์คลิปนี้ไปบอกว่าอู้ชมพู่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นห่วงน้องๆอย่างล่าสุดที่อัพชลาภาเขาก็ได้มีการอันนำเงินส่วนตัวไปช่วยเหลือน้องๆข่าวปลอมค่ะเอาจริงนะคะเป็นข่าวปลอมนะคะคุณอ้ําพัชราภาทำไมข่าวปลอมแจ้งแล้วนี้ว่าเขาไม่ได้บริจาคเลยนะเพราะตอนนี้ทางภาครัฐก็ไม่ได้ขอการบริจาคใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะเป็นการช่วยเหลือจากภาครัฐโดยตรงนั่นเองค่ะเรื่องของการบริจาคเงินอันนี้ก็ต้องฝากเรามาระวังกันด้วยนะคะเพราะว่ามันตอนนี้ข่าวปลอมเยอะมากใช่บางคนเราเสพจนเรางงไปหมดแล้วว่าบางคนเปิดเฟซอย่างเงี้ยเพื่อที่จะรับเงินบริจาคตอนนี้เขาบอกให้ปิดเฟซไปเลยยังไม่มีการขอรับบริจาคแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงเชื่อใจนะคะสำหรับใครที่มาขอแบบเงินบริจาคเพื่อที่จะไปช่วยเหลือน้องไม่มีค่ะตอนนี้มีแค่หน่วยงานภาครัฐแล้วก็มีหน่วยงานเอกชนที่อยู่ในพื้นที่เท่านั้นที่เข้าไปช่วยเหลือไม่มีการเปิดระดมทุนแต่อย่างใดนะคะทีนี้มาดูความหวังใหม่ค่ะเขาบอกว่าตอนนี้ปล่องเชื่อมโยงถ้ำเนี่ยตอนแรกก็ค้นมามีประมาณ3ปล่องแต่2ปล่องเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นทางตันทีนี้เราก็หวังใจเพราะว่ามีทีมนักภูมิศาสตร์นะคะร่วมกันค้นหา13ชีวิตที่ติดถ้ำหลวงเขาบอกว่าหวังจะใช้เครื่องจับคลื่นอินฟราเรดแล้วก็อีเมลของมาร์ตินเนี่ยจะช่วยหาปล่องที่เชื่อมกับโถงถ้ำด้านในสุดซึ่งเป็นทางลัดเข้าไปหาเด็กโดยไม่ต้องผ่านโถงน้ำจากกรณีการค้นหาอันนี้นะคะคือจริงๆแล้วต้องบอกว่านะตอนนี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่กว่า 1,000 คนเนี่ยนะคะที่เขากำลังแบบช่วยเหลือน้องๆก็อย่างเต็มที่ในขณะที่คุณอนุกูลสอนเอกนักภูมิศาสตร์ที่เคยสำรวจถ้ำหลวงได้ก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะคะบอกว่ากำลังเดินทางไปยังถ้ำหลวงเพื่อร่วมภารกิจค้นหา13ชีวิตด้วยซึ่งหลังจากที่ได้รับอุปกรณ์ที่สามารถสแกนพื้นที่ผ่านชั้นหินได้หนาถึง150เมตรร่วมกับ
อีเมลของนายมาตินก็ทำให้มีความหวังว่าจะหาเส้นทางซึ่งเป็นกล่องที่เชื่อมต่อกับโถงถ้ำด้านในสุดเป็นทางลัดเข้าไปหาเด็กทั้งหมดได้โดยไม่ต้องผ่านโถงน้ำที่เป็นอุปสรรคในตอนนี้นะคะซึ่งทุกวิธีที่ทำเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่จะเพิ่มให้เด็กๆได้รอดชีวิตทีนี้เช้านี้ทีมนักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะก็จะเข้ามาช่วยในการทำงานค้นหาแล้วก็จัดการข้อมูลมาเสริมอีกหลายคนและขอให้เชื่อมั่นว่าพวกเขาจะทำได้ดังนั้นสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้คือหยุดปล่อยข่าวลือหยุดปล่อยข่าวปลอมแล้วก็ส่งกำลังใจไปให้พวกเขาผู้เชี่ยวทุกคนทำหน้าที่อย่างเต็มที่เต็มความสามารถอย่างในตอนนี้และข้อความใน Facebook Live ของเรานะฮะทางแฟนเพจ Channel 8นะฮะคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะมากๆขอโทษนะครับผมขอยืมพื้นที่ในการส่งกำลังใจและแรงใจให้กับทีมค้นหาทุกๆทีมทุกๆท่านองค์กรทุกองค์กรนะครับขอให้ปลอดภัยทุกๆท่านเจอแต่ความหวังแบบเร็วๆนะครับแล้วขอให้น้องๆปลอดภัยกันทุกคนน้องๆคงหิวคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงญาติคิดถึงเพื่อนคิดถึงครูมากๆทนนะครับน้องๆไม่นานคงได้เจอกับคนที่รอคอยนะครับรวมไปถึงคนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่มันก็ออกโง่โดยคิดว่ามันสนุกนะคะมีการล้อเลียนกันเกิดขึ้นนั่นเองค่ะรวมไปถึงหลากหลายข้อความนะคะบอกว่าแฟนคลับพี่แฟมมาแล้วนะครับมารอพี่แฟมขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับเป็นกำลังใจให้ค่ะสู้ๆค่ะนะคะรวมไปถึงการส่งหัวใจมานะคะเป็นการให้กำลังใจนะคะทั้ง13ชีวิตขอให้ปลอดภัยนั่นเองยังไงพวกเราก็เขาเป็นหนึ่งในกำลังใจนะคะช่วยให้น้องๆทั้ง12คนใครหนึ่งคนนะคะได้ออกมานะเพราะเชื่อว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับคนไทยเช่นเดียวกันค่ะใช่เราหวังใจว่าวันนี้คนไทยทั้งประเทศจะได้ข่าวดีรอนะคะรอแล้วก็ลุ้นกันต่อไปแล้วกันมาอัปเดตกันแล้วกันนี่ถือว่าเป็นกระแสที่โด่งดังถือว่าคนไทยหลายคนเนี่ยนะคะให้ความสนใจเป็นอย่างมากเกี่ยวกับประเด็นนี้13ชีวิตต้องรอดอย่างแน่นอนส่งกำลังใจให้กับทีมงานทุกๆคนนะคะที่กำลังทำหน้าที่อย่างเต็มที่ #คนแปลกหน้าที่อยากเจอสักอย่างนึงประมาณนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนได้มีโอกาสเจอค่ะแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเครียดกันมาเยอะแล้วเรามาผ่อนคลายจิตใจแล้วก็มามีความสุขกันต่อนะคะสำหรับนักร้องหนุ่มอีกหนึ่งคนที่วันนี้จะแวะเวียนมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ซิงเกิลล่าสุดของนักร้องเสียงคุณภาพแฟ้มบุญมาก็คือเพลงนี้รักก็ช้ำเลิกก็ช้ำซึ่งปล่อยตัวไปเมื่อวานนี้เองนะคะสำหรับซิงเกิลนี้ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งซิงเกิลที่ถูกพูดถึงเยอะมากๆค่ะวันนี้เราก็เลยฉกตัวน้องแฟ้มอ่ะมาพูดคุยกันในรายการของเรานะคะเจอกับน้องแฟ้มได้ในช่วงงานกับช่วงคนดังขอโชว์ชนะจะคิดไม่ถึงคาดไม่ถึงจึงโศกาเห็นยิ้มยิ้มยิ้มช้าช้าสวัสดีค่ะ
็ช้ำเลือกก็ช้ำกรรมของเราหลงรักเขาคิดถึงเขาเช้าเย็นค่ำรักก็อยากเลือกก็อยากลำบากจะทำเมื่อถล่ำช้ำทั้งครึ่งทั้งล่องรักก็สายเลือกก็สายไปแล้วเราหัวใจฉันฝันถึงเขาทั้งสี่ห้องรักก็เศร้าเลือกก็เศร้าใครเล่าจะมองเขามีเจ้าของไม่รู้จริงจริงไม่รู้ถึงรักรักพ่อไม่รู้ถ้ารู้ไม่รักแรกรู้จักแม่จะชู้ดูดีทุกสิ่งเลอะใจและกายคุณแอบยิงกลับถูกคุณทิ้งให้ง่วงเอาและเช้าโชคิดไม่ถึงคาดไม่ถึงจึงโศกาเห็นยิ้มยิ้มยิ้มช้าช้านึกว่ายังโสดรักไม่ได้เลือกไม่ได้ให้บาปลงโทษฟ้าดินจงโปรดไม่ได้ตั้งใจทำเลยถูกคุณทิ้งให้ง่วงเอาและเช้าโชคิดไม่ถึงขาดไม่ถึงจึงโศกาเห็นยิ้มยิ้มยิ้มช้าช้านึกว่ายังโสดรับไม่ได้เลือกไม่ได้ให้บาปลงโทษฟ้าดินจงโปรดไม่ได้ตั้งใจทำเลวรักไม่ได้เลือกไม่ได้ให้บาปลงโทษฟ้าดินจงโปรดไม่ได้ตั้งใจทำเลวฟ้าดินจงโปรดไม่ได้ตั้งใจทำเลวใช่เลยครับผมเป็นหนุ่มแล้วดนตรีควงได้แล้วชอบตอนนั้นยังเด็กอยู่เลยตอนนั้นพี่ฟันจำได้พี่ฟันมาเจอพี่โฟกัสซิงเกิลแรกอายุเท่าไหร่ตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้อายุ20แล้วครับไม่ตอนนั้น18ป่ะตอนนั้นอยู่มัธยมมัธยมอยู่เลยม.5 ม.6เนาะตอนนั้นน้องแฟมยังหาที่เรียนอยู่เลยว่าจะไปเรียนที่ไหนดีโรงเรียนพอลติกใช่ไหมมองเทพมองเทพตอนนี้อยู่ปีไหนละครับอยู่ปี2นะครับโอ้เร็วมากเรื่องขาตลอดระยะเวลาที่อยู่บนเส้นทางงานเพลงสายเพลงเนี่ยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าน้องแฟมเป็นอีกหนึ่งคนที่น่าจับตามองอย่างมากถือว่าเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ของวงการลูกทุ่งเลยก็ว่าได้นะคะกี่ซิงเกิลแล้วคะที่ออกมาตอนนี้มี9ซิงเกิลแล้วครับ9ซิงเกิลแล้วกลับมาในครั้งนี้มาพร้อมกับเพลงจังหวัดสนุกสนานด้วยครับผมมาเป็นบทเพลงเก่านะครับพิศนาดีราชสีมาครับผมโดยคุณชลธีทันค่ะนี่เอามาอัดแอปใหม่ในเวอร์ชันของแฟมเองนะครับผมค่ะเป็นการเอาเรนใหม่หรือว่าเป็นทำเพลงใหม่เลยดนตรีก็คือดนตรีใหม่ด้วยไหมดนตรีเป็นดนตรีใหม่ครับผมอ๋อนี่ก็ที่เป็นแบบแนวสไตล์ของเรามากขึ้นหรือเปล่าหรือไงคะคือแฟมเนี่ยหลายๆซิงเกิลจะเป็นซิงเกิลเพลงช้าผมจะรู้นะครับผมก็แฟมมีความใฝ่ฝันที่อยากจะมีซิงเกิลเพลงเร็วแล้วก็เป็นเพลงที่จังหวะลาตินใช่ไหมครับผมครับนี่แหละแล้วครั้งนี้เนี่ยก็จะต้องนอกจากร้องเพลงเร็วแล้วต้องมีเต้นด้วยครับผมเรื่องของท่าเต้นนี่ใครเป็นคนเทรนให้เป็นเรื่องท่าเต้นเลยก็พลาดไปไม่ได้เลยนะครับครูเทียมชิงช้าครูเทียมครูเทียมนี่เป็นเจ้าพ่อนะครับของการเต้นเลยก็ว่าได้นะฮะใน MV แฟมเนี่ยก็จะมีแดนเซอร์ชายนะครับหล่อแล้วก็แบบเออทำไมอ่ะทำไมแดนเซอร์หล่อจังเลยอ่ะจะบอกว่าครูเทียมคลาสสารเองทำไมครูเทียมไม่เอาแดนเซอร์มาด้วยไม่เข้าใจเลยงงกับครูมากจริงๆแล้วครูเทียมบอกว่าเดี๋ยวครูจะมาเต้นเองนะคะจริงๆต้องบอกว่าใส่ใจทุกรายละเอียดมากๆแม้กระทั่งในเรื่องของแดนเซอร์อันนี้ครูเทียมก็แบบดูแลให้เรื่องของเสื้อผ้าล่ะคะเรื่องของเสื้อผ้าครูเทียมก็เป็นคนออกแบบเองอย่างพวกมีกิมมิกเพราะว่าจริงๆแล้วเพลงนี้มันอยู่เขาเรียกเป็นแนวลาตินเขานึกถึงลาตินมันจะต้องมีขนนกมีขนนกแล้วก็ในเรื่องของการใส่สะโพกก็เลยมาใส่อยู่ใน
อยู่ในแดนเซอร์ครับผมแล้วแฟนไม่ต้องไปเต้นสายสะโพกเขาด้วยหรอแฟนไม่ต้องสายครับผมพอดีถ้าสายแล้วมันจะร้องเพลงไม่ออกแบบนี้เลยก็เลยให้แดนเซอร์สายสะโพกดิ่มมากที่ต้องการจริงๆน้องแฟมก็สายได้แต่ระหว่างร้องเพลงต้องสายคอก่อนเอออะไรอย่างนี้นะพูดถึงแนวเพลงแนวนี้เพลงมีชื่อว่ารักก็ช้ำเลิกก็ช้ำเพลงนี้จริงๆพี่สุนารีราชสีมาขับร้องไว้ก่อนเรามีกดดันไหมอ่ะร้องเพลงของพี่สุนารีเหมือนเรามาคัฟเวอร์ใช่ไหมครับผมรู้สึกกดดันทุกเพลงที่แฟมยึดถือทุกคนที่แฟมเอามาคัฟเวอร์นะครับคือเป็นครูเราเพลงครูมาคัฟเวอร์อย่างเงี้ยเรากดดันมากๆเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ดังในสมัยนั้นซึ่งเพลงพิสุนารีเพลงรักก็ช้ำเลิกก็ช้ำคือดังมากและสมัยนี้คือเรามาทำครับผมเป็นผู้ชายด้วยแล้วก็ดนตรีก็คือแบบเปลี่ยนทุกอย่างเลยก็คือแบบมันน่ากลัวมากๆกับกระแสที่จะได้ตอบรับมาครับผมแต่สุดท้ายก็ออกมาเป็นแนวของแฟมเองที่เปลี่ยนปรับเปลี่ยนใหม่ในเรื่องของการสไตล์การร้องในเรื่องของแนวดนตรีปกติจะเป็นการร้องที่โชว์พลังเสียงพอมาเจอเพลงเร็วมันต่างกันไหมมันความยากไงไหมครับแฟมมันต่างครับผมกับจังหวะที่เราร้องครับผมเพราะว่าจากที่เราร้องเพลงช้าๆคือเล่นเสียงมันก็จะยืดๆหน่อยเองพอทีนี้ปุ๊บพอเข้าห้องอัดเรื่องเพลงเร็วก็จะกระชับเรื่องความสนุกเพราะว่าเราร้องยืดร้องยานไปก็ไม่ดีครับผมเพราะว่ามันก็จะไม่เข้ากับดนตรีอันนี้เขามาทำดนตรีใหม่ใช่ไหมทำดนตรีใหม่ครับมันจะดูเป็นลูกทุ่งสมัยใหม่ขึ้นครับผมดนตรีนี่ทำโดยพี่ตีนฤพลลูกพ่อชายคนสิแต่ให้ค่ะคือปรมาจารย์แต่ละท่านคือปรมาจารย์เลยนะฮะมาร่วมกันโชว์ฝีมือซึ่งพอเราฟังแล้วมันก็ติดหูดีนะค่ะมันมีจุดให้เราได้ติดหูไม่มีจุดที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นภาพจำดีอะไรเงี้ยแล้วก็พิเศษมากๆเลยนะครับวันนี้แฟมก็มาเป็นรายการแรกเลยค่ะซึ่งเมื่อวันนี้ค่ะผู้ชมครับเพิ่งปล่อยเพลงนะฮะรักก็ช้ำเลิกก็ช้ำไปหมาดๆผ่านสื่อโซเชียล YouTube ถูกไหมคะครับเป็นยังไงบ้างปล่อยไปแล้วปล่อยมาก็กระแสตอนนี้ก็ล้านวิวแล้วค่ะขอบคุณไม่โฟกัสครับผมกระแสตอนนี้ก็คือก็ดีเพราะว่าแฟนๆก็คืออยากฟังเพลงที่เป็นจังหวะเพลงเร็วแล้วก็เป็นเพลงที่เปลี่ยนสไตล์เปลี่ยนลุคของแฟมเลยแฟนๆก็เข้ามาชมกันครับผมจริงๆน้องแฟมเนี่ยถือว่าเป็นนักร้องสายประกวดแล้วก็ร้องเพลงก็จะเป็นสไตล์แบบลูกทุ่งแท้ๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องของเสียงร้องเนี่ยเราไว้ใจได้ไว้ใจได้เลยดังนั้นวันนี้พี่ก็กล้าที่จะให้น้องร้องสดๆให้ฟังได้ครับเพลงนี้เพราะเขาเป็นนักร้องสายประกวดไม่กลัวเพลงนี้เลยนะเพลงนี้เลยสดๆได้ไหมคะได้ครับได้ครับโชว์นิดนึงโชว์นิดนึงครับผมรักก็ช้ำเลิกก็ช้ำกรรมของเราหลงรักเขาคิดถึงเขาเช้ายันค่ำรักก็ยากเลิกก็ยากลำบากจะทำเมื่อถล่ำช้ำต้องขึ้นทั้งลำครับผมนี่เพลงเร็วแต่เสียงแบบสุดยอดมากเราจำได้เพลงช้าของน้องแฟมเพลงแรกที่อะไรนะที่เพลงบ้านเราท้องนาครับผมที่ขนลุกมากเลยนะนี่ขนาดพอเขาร้องสดเราจะเห็นรายละเอียดของเสียงชัดเจนมากขึ้นอย่างนี้ว่าแบบจริงๆแล้วนี่คือนักร้องประสายประกวดจริงๆนะคะอ่ะพูดถึงตั้งแต่ซิงเกิลแรกมาถึงวันนี้ซิงเกิลปล่อยไปเมื่อวานกระแสตอบรับฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้กระแสก็ดีครับเพราะว่าหลายๆคนนะครับที่เข้ามาชมทาง YouTube หนึ่งไม่รู้ว่าเขามาชมอะไรนะครับมาชมแดนเซอร์บ้างหรือเปล่าชมแฟนนะเขาอยากดูแฟนเต้นเขาเป็นแฟนแฟนได้ต้องดูว่าคนไหนด้วยนะคะต้องดูคนไหนเฮ้ยน่ารักทุกคนเลยบางคนเป็นลูกสาวหรือเปล่าน่ารักทุกคนเลยนะฉันกลัวว่าไปเจอดูแดนเซอร์ไหนดูแดนเซอร์ไหนฉันกลัวว่าแดนเซอร์บางคนเป็นลูกสาวน่ารักจริงบอกแมนด้วยแมนทุกคนครับแมนครับผมอ๋อพูดถึงแม่แม่ไหนคนหน้าหล่อเลยได้อยู่ได้อยู่นี่ไงนี่ไงคนนี้แหละชอบคนสีเขียวเนี่ยเดี๋ยวคุยแล้วเรื่องนั้นเดี๋ยวเราไปดูใน YouTube นะว่าจะไปสแกนหาว่าใครนะเดี๋ยวจะบอกน้องแฟมอีกทีนึงนะฮะแต่ก็ต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าหลายๆคนเนี่ยค่อนข้างคาดหวังการกลับมาหรือว่าการออกซิงเกิลในอัลบั้มนี้กับตัวแฟมเองคาดหวังยังไงบ้างคะกับตัวแฟมเองนะครับแฟมก็คือตอนนี้คาดหวังมากๆเลยอยากจะอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งด้วยเพราะว่าเพลงลูกทุ่งเนี่ยสมัยนี้หาฟังยากๆนะครับแล้วก็เพลงลูกทุ่งเนี่ยเป็นเพลงที่ครูเทียมคอยพูดให้แฟมฟังเสมอว่าให้แฟมอนุรักษ์นะครับแล้วก็พยายามสรรหาเพลงลูกทุ่งเก่าๆมาให้แฟมร้องไม่ให้มันหายอย่างเพลงรักก็ช้ำเลิกก็ช้ำก็เป็นหนึ่งในบทเพลงที่เกือบจะหายไปแล้วนะครับก็เอามาให้แฟมทำเอามาให้แฟมร้องก็เรียกกระแสแฟนๆสมัยนั้นแล้วก็แฟนๆสมัยนี้กับ
ข้ามาชอบเพลงนี้ตอนแรกที่เรารู้ว่าเราจะต้องเอาเพลงของพี่สุนารีเนี่ยมา cover ครับผมเราก่อนหน้านี้เราเคยฟังเพลงนี้มาก่อนไหมก่อนหน้านี้เคยรู้จักเพลงนี้ไหมเคยฟังบ้างเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ดังมากๆเลยค่ะทีนี้เราก็ต้องมาร้องในเพลงนี้ตื่นเต้นไหมตอนแรกตื่นเต้นมากๆครับทีแรกครูบอกว่าให้ไปอัดเพลงนี้ใช่ไหมครับก็รู้สึกว่าโอ้โหแล้วมันเขาเป็นเพลงผู้หญิงด้วยแล้วก็เป็นเพลงที่ดังด้วยแล้วก็เป็นเพลงที่จังหวะลาตินเป็นเพลงที่ร้องยากมากๆแล้วก็ต้องใส่อารมณ์เพราะว่าเห็นมีเนื้อหน่อยเดียวอะไรเงี้ยครับผมแต่ต้องใช้อารมณ์มากๆเลยและต้องเต้นด้วยและเราเคยมีเพลงซิงเกิลเพลงช้ามา8ซิงเกิลครับผมก็รู้สึกว่าหนักพอสมควรครับช้าไป8ซิงเกิลพอมาเจอเพลงเร็วเราต้องทำการบ้านอะไรครับแฟม1ต้องทำการบ้านเลยต้องเต้นค่ะเพราะเราต้องเต้นเต้นเป็นนะปกติเต้นเป็นนะปกติก็เต้นเป็นครับทุกคนต้องเต้นอยู่กับครูต้องเต้นให้ได้แหละครูเทียมคงไปอ่ะครูเทียมนี่คือครูสอนเต้นเลยนะไม่ได้แบบนี้แหละเด็กครูเทียมสักอย่างนี่ถือว่าเป็นเด็กบ้านอันนี้เบอร์ล่าสุดไหมของครูเทียมหรือว่าไม่นะมีหลายคนอยู่ไหมมีหลายคนมีหลายคนครับผมจริงๆถ้าเป็นเด็กบ้านครูเทียมครูเทียมนี่มีการกวดขันอะไรบ้างสำหรับการเป็นนักร้องมืออาชีพครูเทียมส่วนใหญ่จะสอนทุกอย่างเลยอย่างสมมตินั่งรถไปงานกันมีโอกาสนั่งรถไปกับครูนะครับผมไปต่างจังหวัดครูเทียมก็จะพูดเสมอว่าสอนเรื่องการใช้ชีวิตในวงการลูกทุ่งว่าเป็นยังไงเพราะว่าครูเทียมเนี่ยใช้ชีวิตกับวงการลูกทุ่งมาหลายสมัยทั้งชีวิตใช่ครับผมก็คอยสอนแฟมเสมอแล้วก็เรื่องการเต้นเรื่องอะไรเงี้ยครูเทียมจะไม่ค่อยสอนแฟมจะเป็นคนที่ให้โคโรกราฟอีกคนนึงมาสอนเพราะว่ารู้สึกว่าพอมาสอนเราด้วยตัวเองเงี้ยเรากดดันเพราะว่าลูกศิษย์จะกดดันลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดมากก็จะกดดันครับทำไมอ่ะท่านที่มีครูเทียมแบบว่าเป็นปรมาจารย์ในเรื่องของการสอนเต้นเลยนะผมรู้สึกว่าพอคนเรานับถือใครมากอย่างเงี้ยอย่างครูเทียมเนี้ยครับผมนับถือมากๆพอมาสอนเราเนี้ยเราจะกดดันแล้วเราการกลัวแล้วก็จะทำได้ไม่เต็มที่จากเราทำได้ 100% แล้วก็เคลื่อนล้นมาเลยฮะซึ่งครูเทียมก็รู้ปัญหาณจุดนี้ครับผมครูเทียมก็จะพยายามให้คนอื่นมาแต่ก็จะบอกคนอื่นมาว่าให้เป็นแบบนี้แบบนี้เลยก็จะบอกโคโรกราฟีมาอีกทีนึงคือถ้าครูเทียมมาคุมเองเนี่ยไปไม่ถูกไปไม่ถูกจริงไม่ใช่เดี๋ยวครูเทียมสอนเนี่ยเราจะไม่เมาครูวันนี้ครับครูไม่มาก็อย่ามองว่าตอนนี้เราก็รอครูเทียมแต่ครูเทียมไม่มาเดี๋ยววันหลังเราจะเอาครูเทียมต้องเอาครูมาค่ะเมาศิลปินในสังกัดนะฮะครูเทียมเนี่ยหลายๆคนบอกว่าครูเทียมเป็นคนดุจริงๆแล้วครูเทียมดุไหมคะน้องแฟมครับผมสำหรับแฟมนะครับแฟมคิดว่าครูเทียมดุในเฉพาะเรื่องการทำงานเพราะครูเทียมอยากให้การทำงานเนี่ยเต็ม 100% ค่ะอย่างสมมุติเราไปแสดงคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยครับผม1เรื่องเสื้อผ้าหน้าผมจะไม่เหมือนใครเลยจะไม่มีการเอาเปรียบแฟนๆที่ไปดูหน้าเวทีเรื่องนี้ครูเทียมจะดุแต่ถ้าเรื่องนอกจากการทำงานแล้วครูเทียมจะใจดีมากๆครูเทียมให้มีแฟนได้มั้ยฮะครูเทียมบอกว่าเรื่องส่วนตัวปล่อยเลยครับผมเคยขอมั้ยฮะว่าขอแฟนมีแฟนหน่อยได้มั้ยครับอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้ก็ไม่เคยคุยนะครับผมอ๋อมันเป็นเรื่องครูเทียมไม่เคยมีกฎว่าเด็กก็แบบว่าครูก็บอกว่าเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเราทำเรื่องงานเนี่ยถ้าเราไม่ตกบกพร่องเนี่ยเรื่องส่วนตัวครูก็จะไม่ว่าอะไรแต่สมมติว่าถ้าเรื่องส่วนตัวเราไม่รอดแล้วทำให้งานเสียโดนด่าแน่โดนด่าแน่นอนคือไม่ได้มีกฎออกมาว่าต้องห้ามมีแฟนไม่มีแล้วตอนนี้มีแฟนหรือยังคะตอนนี้ก็แอบแอบล้อเล่นครับยังไงแล้วค่ะยังโสดอยู่แต่ไม่สนิทบ้างไม่สนิทบ้างเด็กบางเทียมหน้าตาดีเยอะพูดถึงเรื่องของการทำงานเพลงแล้วในการทัวร์คอนเสิร์ตนะคะเพราะเราเองก็เรียนอยู่ด้วยใช่ไหมเรียนมหาวิทยาลัยแล้วทัวร์คอนเสิร์ตอย่างนี้มันหนักมากสำหรับการทัวร์คอนเสิร์ตสำหรับแฟมนะครับก็ตอนเช้าอย่างเงี้ยถ้าโรงเรียนเปิดเราก็เรียนที่มอครับผมแล้วก็ตอนเย็นจะมีผู้จัดการจะไปรับที่มหาลัยแล้วก็ไปงานส่วนใหญ่ก็จะไปงานแถวต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยระยองพิจิตรก็จะไกลหน่อยแล้วก็ต้องอดทนแล้วก็ขยันมากหน่อยเพราะว่าเราไปงานแล้วเราก็ต้องกลับมากว่าจะถึงบ้านก็ตีหนึ่งตีสองแล้วก็ตอนเช้าเราก็ต้องเรียนอีกค่ะว่าหนักนะไปใช่นะต้องเรียนด้วยแล้วก็ทำงานด้วยตอนนี้ข้อความใน Facebook Live นะคะคุณผู้ชมส่งข้อความมาแล้วนะบอกว่าน้องเขาบ้านอยู่ไหนครับอยากให้ดังๆดังแล้วก็เก็บเงินอย่าทำในเรื่องลบนะครับ นี่ก็กำลังใจน้องแฟมน้องแฟมบ้านอยู่ที่ไหนครับบ้านแฟมอยู่ปทุมธานีรังสิตครับผมปทุมธานีเป็นคนปทุมธานีเหมือนกันแต่แรกเป็นคนต่างจังหวัดไม่ใช่เหรอใช่ไหมเป็นคนต่างจังหวัดครับแต่ตอนนี้เป็นคนปทุมแล้วมาอยู่นี่ก็เกือบ10ปีแล้วครับอยู่ตรงไหนอำเภอไหนฮะอยู่อำเภอธัญญาครับผมคลองอะไรครับอำเภอคลองหลวงคลองอะไรครับคลองหลวงอำเภอธัญญาบุรีครับก็อยู่ที่เดียวกันนะอ้าวอยู่บ้านเดียวกันทำไมไม่เคยเจอเลยล่ะ
คยเจอแล้วกับตอนแรกไหมธัญญาเหมือนกันเข้าได้สองดาวคลองสามครับคลองสามเหมือนกันอ้าวสามเหมือนกันเคยมาเรียนบ้านกันหรือเปล่าอะไรยังไงเพื่อนกลับบ้านเลยครับวันนี้แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยกลับบ้านเป็นเด็กใจแตกไม่ชอบกลับบ้านนะคะนี่อยู่พัดสอนใกล้ไหมคะพัดสอนอะไรครับพัดสอนหนึ่งค่ะใกล้ครับใกล้เฮ้ยแอบมาเจอหรือเปล่าบ้านใกล้เรียนเคียงกันรถจะติดมากนะฮะอ่ะข้อความใน Facebook ไลน์กันต่อเลยนะฮะคนนี้น่าจะเป็นแฟนเพลงเขาบอกว่ารักก็ช้ำเลิกก็ช้ำชอบจังเลยชอบจังเลยกับซิงเกิลล่าสุดของพี่แฟ้มนะคะสามารถส่งข้อความมาทักทายน้องแฟ้มบุญมาได้เลยนะคะที่พอเราเห็นผลงานของเราออกมาในเพลงเร็วที่เราตั้งใจขนาดนี้พอปล่อยซิงเกิลออกมาเห็นรู้สึกไงบ้างคะเห็นแล้วก็รู้สึกดีเพราะว่าหนึ่งการเห็นผลงานของเราก็รู้สึกดีภูมิใจครับผมที่เราทำออกมาได้คือปกติจะเห็นเพลงช้าๆแล้วก็ยืนร้องเพลงเลยถูกไหมครับผมแต่นั้นมันมีเพลงที่มันมีจังหวะมีการเต้นมันมีกิมมิคอะไรอย่างเงี้ยแต่ดีใจมากกว่านั้นคือคอมเมนต์ใต้ YouTube ครับที่แฟนๆมาคอมเมนต์ชื่นชมเราให้กำลังใจเราครับอันนี้มันเป็นเหมือนว่าเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เราสร้างผลงานเพลงแล้วก็ถ่ายทอดเพลงต่อไปครับนี่แหละเรื่องของคอมเมนต์นี่ก็มีคอมเมนต์มาเยอะส่วนใหญ่จะเจอคอมเมนต์อะไรยังไงบ้างส่วนใหญ่ก็แฟ้มโชคดีนะครับเพราะว่าเป็นนักร้องคนหนึ่งที่โชคดีที่เอาเพลงเก่ามาทำมาร้องใหม่ก็จะไม่โดนว่าครับผมก็จะโดนชมเป็นส่วนมากอันนี้ก็ต้องขอบคุณแฟนๆด้วยคือจริงๆไม่ใช่เพลงแรกที่นำเพลงเก่านำมาร้องใหม่ก่อนหน้านี้เคยมีเพลงก่อนหน้านี้อีกหนึ่งซิงเกิลก็คือเพลงบ้านเราท้องนาของแม่พึ่งพวงดวงจันทร์นี่ไงเอาเพลงของแม่พึ่งมาร้องคือถ้าไม่ดีจริงก็โดนต่อว่าเหมือนกันนะอยากฟังจังเลยอ่ะอยากฟังเพลงของแม่พึ่งอ่ะเพราะว่าเพลงแรกใช่ไหมเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะก็เป็นวันครบรอบการเสียชีวิตของแม่พึ่งด้วยน้องแฟมได้มีโอกาสไปร่วมงานไหมคะได้มีโอกาสไปหนึ่งคืนครับก็พอดีก่อนเพลงรักก็ช้ำแล้วก็ช้ำเป็นเพลงช้าของแม่พึ่งพวงชื่อว่าเพลงลืมรักสุขอะไรทุกคนต้องเคยได้ฟังนะครับก็คือเอาเพลงของแม่พึ่งมาร้องหลังจากนั้นค่ะก็มีโอกาสได้กลับไปวัดทับกระดานครับไปเรียกว่าไปถวายเสียงให้แม่ครับผมเพราะว่าแฟ้มเอาเพลงแม่พึ่งมาร้องเนี่ย2ซิงเกิลครับผม2ซิงเกิลเลยคือเพลงแม่พึ่งเพลงบ้านเราท้องนาแล้วก็เพลงลืมรักสุโขทัยดังนั้นร้องให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเพราะเชื่อเหลือเกินว่าแฟนคลับน้องแฟ้มเองเนี่ยอยากจะให้น้องแฟ้มแบบร้องสดๆให้ได้ฟังกันในวันนี้บ้านเราท้องนาก่อนเอาบ้านเราท้องนาก่อนค่ะบ้านเราท้องนาเช้าขึ้นมาออกทุ่งใจที่คิดหมายมุ่งลงแขกนาตั้งใจเอาไว้ว่าเสร็จหน้านาแล้วพาเที่ยวงานวัดทั้งบ้านมีงานประจำปีตายแล้วเสียงนำเราขนลุกเลยนะฮะสอดประสาทตั้งแต่มือนี่คือเสียงยังไม่แตกหนุ่มเลยไม่เอาจริงๆคุณแม่นักร้องเนี่ยจะกลัวการร้องสดในช่วงเช้ามากอันนี้เที่ยงแล้วที่มาอันนี้เที่ยงแล้วครับผมพอดีก่อนเข้ารายการก็วอร์มเสียงไม่แต่บางคนนี่11โมงหรือบ่ายนี่ก็ยังไม่มานะคุณแม่จะมาตอนเย็นๆค่ำๆ4ทุ่มนักร้องบางคนเสียงมันยังไม่มาเลยมันจะซิงกันอย่างเดียวนะคะตี2นู่นน่ะขับเลิกออกมาถึงเสียงมาแบบนี้นะอย่างนี้นะคะอ่ะนี่ก็คือฟีดแบคตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับผมฟีดแบคตอนนั้นก็แฟนๆก็ให้กำลังใจครับผมเข้ามาชมเพราะว่าเพลงนี้บ้านเราท้องนาเกือบเลือนหายไปแล้วครับผมเป็นเพลงที่คนลืมไปแล้วและทีเนี้ยครูเทียมได้หยิบจับขึ้นมาเพราะว่าครูเทียมในสมัยนั้นครูเทียมเคยทำโชว์ให้กับแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ครับผมและเพลงนี้เป็นเพลงที่อยู่ในใจครูเทียมก็หยิบมาให้แฟนร้องและมันก็เข้ากับโทนเสียงแฟนพอดีทีนี้ก็เลยแบบแฟนๆก็เลยแบบเหมือนว่าอยากจะรอชมอยากจะรอฟังอะไรผมก็มาให้กำลังใจแต่ต้องบอกนะคะว่าน้องแฟนเนี่ยคือนักร้องรุ่นใหม่นักร้องลูกทุ่งรุ่นใหม่นะคะซึ่งเคยฟังเพลงอมตะสมัยก่อนหรอคะครับผมแฟ้มเนี่ยเป็นเด็กต่างจังหวัดไม่ได้ชัยนาทแฟ้มเกิดชัยนาทครับผมสมัยตอนที่แฟ้มฝึกร้องเพลงเนี่ยสมัยนั้นเน็ตมันก็มีแล้วล่ะครับผมพวกYouTube พวกอะไรเงี้ยแต่แฟ้มเนี่ยไม่มีโทรศัพท์คือแฟ้มเนี่ยจะใช้วิธีการเปิดวิทยุในโทรศัพท์อะครับคือเสียบฟังแล้วมันจะดังแบบเงี้ยแล้วบางทีเราเปิดไปเงี้ยเพลงมันมาครึ่งเพลงแล้วแฟมก็รีบเอากระดาษมาจดส่วนใหญ่เขาจะเปิดเพลงแบบเก่าๆตีสี่ชนแล้วก็พ่อไวโพสอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จดพอไปโรงเรียน
ชั่วโมงคอมก็จะมีอาทิตย์หนึ่งเรียนครั้งหนึ่งแล้วเข้า Google หาเนื้อว่าเนื้อที่แฟมจดเนี่ยมันคือเพลงอะไรแล้วก็มาจดทั้งเพลงแล้วก็มาฝึกร้องใช้ความพยายามมากนั่นมันคือเทคนิคของคนที่จะเป็นศิลปินเลยอ่ะน้องเกิดมาในยุคที่แบบโซเชียลแล้วนะคุณแม่ทัน YouTube ทันอะไรแล้วนะแต่ด้วยความที่เป็นเด็กต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ความอดทนความพยายามมากเหมือนกันเป็นนักร้องประกวดเริ่มต้นประกวดตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่จำได้ไหมคะเริ่มต้นประกวดแฟมมาประกวดในช่วงมัธยมตอนแฟมเรียนโรงเรียนทีมังกรเป็นค่ะครับผมช่วงนั้นก็ได้เข้าวงประกวดงานวันแม่เลยครั้งแรกเลยในโรงเรียนโดนเพื่อนหลอกไปประกวดด้วยครับผมแล้วชนะไหมครับชนะที่หนึ่งครับผมแล้วก็ไต่เต้าไปประกวดรายการลูกทุ่งยามาฮ่าลูกทุ่งเอสครับผมตอนนั้นเคยเรียนร้องเพลงหรือยังแฟมไม่เคยเรียนร้องเพลงครับผมส่วนใหญ่จะฟังจากลูกพักรักจำครับผมอ้าวแล้วเพื่อนๆก็รู้ได้ไงคะว่าแฟมสามารถร้องเพลงได้แฟมเนี่ยพอเรียนกันพอมันจะมีคาบบ้างใช่ไหมครับพยมเขาก็จะร้องเพลงลูกทุ่งแล้วก็ตีโต๊ะเล่นกันอะไรเงี้ยครับแล้วเพื่อนก็คือแบบว่าอยากจะให้เราร้องแต่แฟมเป็นคนที่ไม่กล้าเพราะเราต่างจังหวัดครับผมเพื่อนก็แอบไปเซ็นรายชื่อให้เราตอนประกวดวันแม่ครับอ้าวแล้วเราก็ตกใจไหมว่าเราต้องขึ้นไปปุ๊บไม่ได้ซ้อมได้เลยคือเราร้องเป็นอยู่แล้วแต่ก็สั่นอยู่เหมือนกันนะครับช่วงนั้นสั่นคือมือเหลืองหมดเลยเวทีแรกเราเลยก็ชนะเลยก็ชนะเลยครับโอ้โหครั้งแรกที่ขึ้นเวทีการประกวดชนะเลยพอหลังจากนั้นก็ประกวดเรื่อยๆมาเวทีไหนที่ทำให้เรามีโอกาสไปเจอกับครูเทียมคะเวทีรายการชิงช้าสวรรค์ปีล่าสุดเลยครับปีที่10ครับผมทีมพ่อสัญญาสัญญาซึ่งจะใช้บทเพลงพ่อสัญญาสัญญาเนี่ยเป็นการขับร้องครับผมก็ได้ทําก็ได้ชนะในทีมแล้วก็ได้เจอครูเทียมได้เจอครูชนนะครับแล้วก็ได้เจออาโน้ตนะครับพี่สุนารีครับผมได้เจอหมดเลยอ๋อครูชนที่ทันทองเราก็มีโอกาสเจอครับอาโน้ตก็มีโอกาสเจอเหมือนกันถือว่าเป็นจุดที่ประสบความสําเร็จของนักร้องประกวดแล้วแหละแต่ว่าวันนี้นะคะมาถึงจุดที่เราเป็นนักร้องอาชีพมีแฟนคลับแฟนเพลงเยอะมากๆแล้ววันนี้มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่อยากจะใหฝากผลงานเพลงกับแฟนๆนิดนึงค่ะเพราะตอนนี้หลายคนให้กำลังใจจากหลากหลายช่องทางเลยครับผมสำหรับแฟนนะครับสำหรับซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับรักก็ช้ำเลิกก็ช้ำนะครับผมเป็นซิงเกิลที่แฟนตั้งใจมากๆเลยนะครับแล้วก็แฟนๆหลายๆคนแฟนเชื่อว่านะครับรอซิงเกิลนี้นะครับเป็นเพลงเร็วนะครับเพราะว่าแฟมเนี่ยจะร้องเพลงเร็วน้อยมากเพราะว่าซิงเกิลหลายๆซิงเกิลเนี่ยเป็นเพลงช้านะครับผมยังไงก็ฝากนะครับฝากเป็นกำลังใจให้กับเพลงแฟมด้วยแล้วก็แฟมด้วยนะครับผมแล้วก็เพลงนี้นะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ส่งต่อนะครับให้กับหลายๆท่านนะครับที่ยังไม่รู้นะครับผมได้รับฟังเพลงนี้เพลงที่แฟมตั้งใจถ่ายทอดเพลงที่ผู้ใหญ่หลายๆคนตั้งใจถ่ายทอดนะครับออกมานะครับได้ให้ทุกคนรับรู้นะครับผมเพลงนี้ขอฝากไว้ด้วยนะอีกหนึ่งบทเพลงครับผมค่ะต้องบอกว่าณวันนี้ชีวิตเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างคะจากเด็กจังหวัดชัยนาทจากเด็กต่างจังหวัดคนนึงแล้วตอนนี้มาเป็นศิลปินนักร้องแล้วเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างคะครับสำหรับแฟมก็ถามว่าเปลี่ยนไหมก็เปลี่ยนนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยมีคนรู้จักเรามากขึ้นครับผมแล้วก็เราก็ได้มีเพลงได้ตามความฝันที่เราอยากจะเป็นนักร้องอาชีพครับผมก็รู้สึกว่าเปลี่ยนมากๆจากวันนั้นจนวันนี้ไม่คิดว่าเราจะได้มายืนณจุดนี้ยืนอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศแล้วก็ได้มีผู้ใหญ่หลายๆคนให้ความรักความเมตตาเราขนาดนี้ครับผมใช่แล้วนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวแทนของนักร้องรุ่นใหม่ที่ถือว่าเป็นนักร้องในแบบลูกทุ่งต้นฉบับจริงๆเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วคือเดี๋ยวนี้มีวัยรุ่นหลากหลายแบบมีลูกทุ่งหลากหลายแบบลูกทุ่งสมัยใหม่ลูกทุ่งเพื่อชีวิตหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าเกิดคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่ชื่นชอบลูกทุ่งแบบเดิมๆลูกทุ่งต้นฉบับนี่เลยน้องแฟมบุญมาเป็นอีกหนึ่งคนนะคะเป็นตัวแทนของครูเทียมเพราะว่าครูเทียมก็ถือว่าเป็นสุดยอดบุคคลที่อยู่ในวงการลูกทุ่งอย่างยาวนานแล้วก็อยากจะให้คนรุ่นใหม่สืบทอดเจตนารมณ์เดิมกับลูกทุ่งในเวอร์ชันแท้ๆนะคะยังไงติดต่องานน้องๆได้นะคะน้องแฟมจริงๆก็มีหลากหลายช่องทางมีช่องทางไหนบ้างย้ำอีกรอบนึงตอนนี้ก็มีทางเพจนะครับแฟมบุญมานะครับผมแล้วก็ทาง YouTube ช่องมั่งคุณเทียมเลยนะครับแล้วก็เบอร์ติดต่อหน้าจอเลยนะครับนะครับเบอร์ติดต่องานนะฮะก็สามารถติดต่องานได้นะฮะที่เบอร์ที่คุณอยู่หน้าจอนะฮะรวมไปถึง Facebook Fanpage นะครับแฟมบุญมาสะกดง่ายๆเลยนะฮะตรงตัวเลยค่ะสามารถเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวของน้องแฟมได้เลยนะฮะรวมไปถึงคิวโชว์ต่างๆก็สามารถติดตามได้ใน Facebook Fanpage แฟมบุญมาได้เลยค่ะใช่แล้ววันนี้ขอบคุณน้องแฟมด้วยนะคะที่ให้เกียรติมาร้องเพลงให้เราฟังเพลอๆนะคะแต่ช่วง 11:00 นถึงเที่ยงแบบนี้ก็น่าจะทำให้หลายคนนั้นมีความสุขอิ่มเอมเปรมปรีกับวันนี้ขอบคุณน้องแฟมด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสำหรับซิงเกิลนี้รัก
ก็ช้ำเลิกก็ช้ำค่ะเวลาทิ้งท้ายกับ MV เพลงนี้แล้วกันต้องบอกนะฮะว่ามีข้อความใน Facebook ไลฟ์มานะครับบอกว่าขอให้ทีมงานเชิญคุณก๊อตจักรพันธ์มาออกรายการได้หรือเปล่าครับเพราะว่าผมชื่นชอบเป็นนักร้องที่ชอบมากๆมากที่สุดในโลกนะครับเพราะเขาครบทุกอย่างไม่มีที่ติเลยทางรายการคนดังขอโชว์จะพยายามติดต่อคุณก๊อตจักรพันธ์นะฮะเพื่อมานั่งพูดคุยมาสัมภาษณ์ในรายการค่ะใช่แล้วค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาของเราทั้งหมดลงแล้วนะคะเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเวลาเดิมเลยค่ะ11โมงโดยประมาณทางช่อง8 Thailand นะคะแล้วก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้ทั้ง13ชีวิตด้วยถ้ามีความเคลื่อนไหวมีความคืบหน้ายังไงเราจะมาอัปเดตกันอีกครั้งนึงแต่วันนี้ลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรักก็ช้ำเลิกก็ช้ำกรรมของเราหลงรักเขาคิดถึงเขาเช้ายันค่ำรักก็อยากเลิกก็อยากลำบากจะทำเมื่อทลำช้ำทั้งขึ้นทั้งลงรักก็สายเลิกก็สายไปแล้วเราหัวใจฉันฝันถึงเขาทั้งสี่ห้องรักก็เศร้าเลิกก็เศร้าใครเล่าจะมองเขามีเจ้าของไม่รู้จริงจริงไม่รู้ถึงรักรักพ่อไม่รู้ถ้ารู้ไม่รักแรกรู้จักแม่เจ้าชู้ดูดีทุกสิ่งเลอะใจและกายให้คุณแอบอิ่มกลับถูกคุณทิ้งให้งอเงาและเช้าโชคิดไม่ถึงคาดไม่ถึงจึงโศกาเห็นยิ้มยิ้มยิ้มช้าช้านึกว่ายังโสดรักไม่ได้เลิกไม่ได้ให้บาปลงโทษฟ้าดินจงโปรดไม่ได้ตั้งใจทำเลยรักไม่ได้เลิกไม่ได้ให้บาปลงโทษฟ้าดินจงโปรดไม่ได้ตั้งใจทำเลวฟ้าดินจงโปรดไม่ได้ตั้งใจทำรักไม่ได้เลิกไม่ได้ให้บาปลงโทษฟ้าดินจงโปรดไม่ได้ตั้งใจทำเลวฟ้าดินจงโปรดไม่ได้ตั้งใจทำช่อง8 Thailand Newsเรียกได้ว่าเป็นนักธุรกิจแถวหน้าของเมืองไทยกันเลยล่ะค่ะสำหรับดร.กิติศักดิ์วงศ์ทิพยพันธ์ผู้ก่อตั้ง24 Acta ในงาน24 Moving by 24 Actaเนื้อเหตุผลคือผลลัพธ์ได้จัดแคมป์รวมพลคนรุ่นใหม่มอบรางวัลตำแหน่งผู้ประสบความสำเร็จที่จัดขึ้นในวันที่23มิถุนายนณโรงแรมเซ็นทาร่าศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะและเลยจะเป็นอย่างไรฟังเลยดีกว่าค่ะครับจริงๆแล้วงานวันนี้เราชื่องานว่า BS Clubซึ่งก็ย่อมาจากบอลสตาร์กับซินเวอร์สตาร์นะครับซึ่งเป็นคุณวุฒิเริ่มต้นธุรกิจของบริษัทอายุราแพเน็ตนะครับแล้วก็ทีมเราคือทีม24 Extra เราจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้พลังเติมพลังให้กับบอลสตาร์วอร์ดและซินเวอร์สตาร์วอร์ด
ในขณะเดียวกันนะครับคุณวุฒิสูงขึ้นมาอีกก็จะเป็นเขาเรียกว่าโกคลับโกคลับเนี่ยก็จะใส่เสื้อสีดำทองนะครับก็เป็นคุณวุฒิที่สูงขึ้นจากบอนสตาร์และซิลเวอร์สตาร์ก็คือโกลสตาร์ดับเบิลโกและก็ทริปเปิลโกถือว่าในโกคลับและใน BS Club เนี่ยคุณวุฒิที่สูงสุดแล้วที่เราให้เกียรตินะครับอย่างเต็มที่เลยก็คือทริปเปิลโกสตาร์นะครับซึ่งวันนี้ทั้ง4ท่านเนี่ยเป็นทริปเปิลโกสตาร์นะครับมีอยู่2ท่านที่เป็นน้องใหม่เลยเป็นป้ายแดงเลยในคุณวุฒิทริปเปิลโกสตาร์ส่วนอีก2ท่านนะครับก็จะเป็นทริปเปิลโกสตาร์ที่ผ่าน3สถานีของ24 Extraซึ่งเป็นระบบสู่ความสำเร็จซึ่งเรามีทั้งหมด7สถานีนะครับเราเรียกว่า opening นะครับซึ่งเราจัดที่โรงภาพยนตร์วันนั้นก็เรียกว่า opening นะครับแล้วก็ inner เป็นหลักสูตรอีกหลักสูตรหนึ่งกับ action ใครที่ผ่าน3หลักสูตรนี้แล้วมาเข้างาน BS Club เนี่ยเราก็จะมีโล่รางวัลให้ด้วยครับอยากจะบอกว่า BS Club เป็นหลักสูตรเป็นคลับสำหรับคนมีระดับและคนที่สามารถประสบความสำเร็จในขั้นสูงได้เป็นคลับเริ่มต้นที่ดีมากๆครับมีความอบอุ่นมีพลังนะครับแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนมีพี่เลี้ยงคอยให้กำลังใจมีโค้ชคอยดูแลในเส้นทางนี้นะครับในโรดแมป7สถานีแห่งความสำเร็จเนี่ย BS Club เป็นสถานีที่4ของ24 Extra ซึ่งไม่ควรพลาดนะครับบางคนเองเนี่ยยังไม่เคยเข้าคลับนี้ก็อยากเชิญชวนส่วนคนรุ่นใหม่ที่อยากจะประสบความสำเร็จอยากจะบอกว่าใน24 Extra เรามีระบบให้ท่านเดินแบบเนี้ยนะครับแล้วสำเร็จเป็นขั้นเป็นตอนผมการันตีว่าสามารถประสบความสำเร็จได้ทุกคนครับโอเคครับ